ต่อมา DNA ลำดับในข้อใดทำให้เกิดเฟรมชิดมิลชันของ DNA แม่แบบเท่านี้เวกรรม,มต้องมานั่งจำอีกโชคดทีที่ยังให้เหมือนกันอ้าวสีเหลืองเอาวิธีการนี้นะพี่ชอบใช้ไฮไลท์ถ้าตั้งต้นคือตัวนี้ G A G C C T T A G C นะคะไล่ตัวนี้มา A G A T T, T C C G อันนี้อันนี้เหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยน ต่อมาอันนี้ a g a c c อันนี้อันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ c g a เหมือนเดิมตัวนี้ต่างเวลาทำใช้ไฮไลท์ช่วยก็ได้ค่ะเวลาทำพวกนี้ใช้ไฮไลท์ช่วยก็จะทำให้ง่ายขึ้นส่วนตัวไม่ชอบใชไ้ไฮไลท์คือไม่เขาไม่ให้ชใหช้เขาไม่ให้เอาไฮไลท์เข้าห้องสอบเนาะ ใช่ไหมน้องก็ใช้วิธีการใช้ปากาขีดก็ได้ถ้ามีมรนทัดอะ่ะขีดแ้ะก้นเอาอย่างเงี้ยสมมติพี่จะใช้สมมติในห้องสอบไม่มีปากาใช่ป่ะก็ไปทัดขีดเอาตืด้ดอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดโอเคปะ่ะแล้วขีดต่อก็เจอที่ว่างเข,าเข้าใจความหมายไหมคือถ้ามสมมติในในห้องสอบแบบไม่มีไฮไลท์ก็ใช้ปากาขีดเป็นเส้นเอาปากาไม่มัทัดอะ่ะมีพัทัดอยู่แล้วนี่พันทัดเอาเข้าไปก็ขีดแล้วก็เ็นจะได้จะได้ไม่งงอย่ามือขีดนะมือขีดมันจะเบี้ยวอันนี้ไม่ให้ทำนะคะ ส่วนอันนี้อันนี้เหมือนเดิมเลย C G A T T C โอเคอันนี้เหมือนเดิมส่วนอันนี้ G A อันนี้อันนี้เปลี่ยนอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนเดิมอันนี้เปลี่ยน อะไรทำให้เกิดเฟรมชิปเฟรมชิปต้องขาดหายเกินถูกปะซึ่งพวกนี้เป็นอะไรคะอันเนี้ยเป็นเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนจาก C เป็น G ถูกปะอันนี้เปลี่ยนจาก a เป็น T ถูกปะถูกปะแต่อันเนี้ยแทรก G เข้ามาถูกไหมน,นี่แทรก G อันนี้ แทรกแทรกทเข้ามาถูกปะ่ะอันนี้ตัดใครทิ้งคะตัด cga ทิ้งออกไปโอเคไหม ac ออกไปคือเดิมเป็น agc แล้วออกไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือแทนที่ถูกปะ่ะการแทนที่ไม่ทำให้เกิดเป็น substitution ก็คือไม่ไม่เฟรมชิปอยู่ละถ้าเติมหรือหายทีละสาม เท่าหนึ่งโคโดอนก็ไม่เฟมชิฟถูกไหมใช่ปะก็ไม่เฟมชิฟอันเดียวคือเติมหนึ่งก็คือเฟมชิฟอืมข้อนี้ไม่มีอะไรข้อนี้ถือว่าง่ายแต่แต่จริงตอนไล่ก็หมื่นแล้วนะเพราะก็ต้องมานั่งขีดใช่ปะหาตำแหน่งความเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาหกสามอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นข้อสอบจริงไม่ยากนะเขาบอกว่าอะมิโนสามร้อยสิบสองตัวสามร้อยสิบสองตัวนี้ใช้กี่กี่โคโดอนเนี่ยก็สามร้อยสิบสามโคโดอนจุบะ เขาต้องมีสต็อปหนึ่งถูกปะอะมิโน312เนี่ยจำอะไรมันจะเท่ากับ313โคโดอนต้องเขียนเบอกตอนตัวเองไว้313นะนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามิวเทชันแล้วโคโดอนที่52 UGG กลายเป็น UGA คือสต็อปถูกไหมคือ52เนี่ย กลายเป็นอีเนี่ยซึ่งก็คือสต็อปอะต็อปโคดอนถามว่าสร้างใหม่ได้กี่ตัวเพราะให้อสอบเป็นสต็อปแสดงว่าตัวท้ายคือตัวที่5้าบเถูกปะ่ะก็แสดงว่าเหลือ5้าบเอจบข้อนไม่มีอะไรแค่ตั้งสติเฉยๆอะต่อมาอีกข้อหนึง่งหกสี่หสี่คล้ายๆกันแต่มันให้เป็น DNA เว้ย ให้เป็น d n a อ็ที่ถ้าเป็น d n a อ่อะเด็กๆจ่าทำไงดีจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนี่ยุ่งยากมากเลยนะเพราะน้องดูนะดีเอต้องอ่านจากไหนคะสามไปห้าถูกปะคืออ่านที่นี้เพราะฉะนั้นน้องต้องอ่านย้อนหลังเปลี่ยนไหมเพราะ,ะน้องต้องเปลี่ยนย้อนหลังอ่านย้อนหลังทําย้อนหลังถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําเส้น RNA ใหม่ถูกไหมคะ แต่เราจะเปลี Start ่ยนสตาร์สต็อปบนบนสตาร์สต็อปบน DNA เลยถูกปะก็คือจำได้ใช่ไหมว่าถ้าสตาร์คือ AUG 5ไป3ถูกไหมลูก5ไป3บน RNA บน DNA ก็คือ3ไป5อะไรลูก TA c ถูกปะและสต็อปนี่สต็อปสวยๆ5ไป3 สังเกตนะพี่พยายามเขียนทิศเสมอเข้าใจความหมายไหมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตัวเองลืมว่าที่เรากำลังพูดอ่ะคือพูดทิ่ไหนไปไหนอย่างนี้ห้าไปสามเพราะฉะนั้นบน DNA ก็จะเป็นอะไรคะสามไปห้าค่ะไปอะไรบ้างนะ uag ก็เป็น atc uga ก็เป็น a T c u g a น a T c u g ก T u g, ก T u g, g ก็เป็น A T T นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่ผิด U A โทษดิพี่พี่อะไรผิดพี่ก็ว่าอยู่เดี๋ยวก่อนพี่อะไรพี่อะไรผิดช่องเฒอทิมันต้องเป็นตัวนี้เดี๋ยวก่อนเป็นตัวนี้นี่ U A ใช่ป่ะก็เป็น A T T โอเคไหมนะะอย่างเงี้ยน้องก็ไล่จากตรงนี้เลย ถูกปะวายไทยคืออะไรายไทยเราไทยสิวายไทยก็คือเริ่มต้นจาก start คือ T A C ตรงนี้ปะเนี่ย T A C วายไทยถูกปะแล้วก็ไล่มาเป็นอะไรลูก G T A T A ไม่ใช่ A G A ไม่ใช่ A T C ใช่ไหมใช่ยังใช่แล้ว อย่างเงี้ยเราจะเติมสต็อปไปแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่า y ทไทเนี่ย y ท้ไทคือตั้งต้นเนี่ยนะห้าอมินอ่านี้อันนี้อีน,น,อน,นี้หายไปที่ถ้าบอกว่าตำแหน่งกอหายไปน้องดูนะที่จะต้องจัดอันที่หนึ่งทีอน้องดูคือถ้ากอหายอ่ะสิ่งแรกคือน้องเข้าใจคือเฟรมชิพแน่นอนถูกปะ่ะถูกปะ่ะเพราะมันจะลันลันใหม่เป็น A เนี่ย กองนี้หนึ่งตัวแล้วก็ T A A ถูกปะแล้วก็ G A A ถูกปะแล้วก็ T C C ถูกปะแล้วค่อยเป็น A T T ถูกปะซึ่งอีนี้จบด้วยอะไรสตอ็อดูออกไหมอ่ะพี่เขียนให้ใหม่ก็ได้อ่ะน้องงงถ้าน้องดูไม่ชัดนะคะถ้ากอหายไปอะคะ่ะตรงนี้มันจะกลายเป็น A G A แล้วก็ A T A แล้วก็ A G A แล้วก็ C T A อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเอ้ยพี่พี่ถูกปะเนี่ย A G A เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างงี้พี่รู้ละพี่ควรจะเขียนอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งเป็น T T A C C T A A G A A t a g a แค่นี้พอเห็นปะอันนี้นะอันนี้คือคือตรงนี้ที่เีาลากมาตรงนี้นะพี่ลากตรงนี้นะจะได้ไม่จะได้ไม่งงนะสูตรอ,อย่างนี้นะนะคะมันก็จะจัดโค,โคดอนใหม่เป็นกองเนี้ยใหม่ถูกปะเพราะ t หายปุ๊บเนี่ยจำมันเคย t a g ถูกปะมันก็จะกลายเป็น a g a ถูกปะ แล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ถูกปะแล้วก็เป็นตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็น ATT ถูกปะซึ่งมันจะจบด้วย stop ถูกปะแสดงว่าจากเดิมที่น้องเคยได้ห้ามันก็จะไม่ใช่ห้าแล้วถูกปะมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเออมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมตรงนี้ถูกปะ มันจะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าพอมีอุเทชแล้วมันจะกลายเป็นหกดูออกไหมกลายเป็นหกถูกไหมคะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไล่ก็คือข้อไหนผิดบ้างก็ไล่มาทีละข้อเลยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่สั้นลงไม่ใช่นะคะ,ปะเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งยังไม่รู้ถูกไหมแต่อย่าพิ่ง ะะไม่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่นะฮะเหลือสองอย่างตำแหน่งที่สามเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งน้องเดาว่าอะไรมีแนวโน้มมากกว่ากันระหว่างข้อสามหรือข้อห้าแน่นอนน้องดูดิพอมันเฟรมชิปโอกาสมันจะมีเซนต์ถ้าเป็นเอ็กเซนซีมีเซนต์ถูกปะคือมันก็จะเปลี่ยนหมดทั้งแผงเข้าใจความหมายไหมคือมันมีแนวโน้มสูงมากที่พอเป็นเอ็กเซนซีมีเซนต์แล้วอะ่ะ พอพอพอเป็นเฟรมชิปแล้วมันจะเกิดเอ็กเซนซีมีเซนให้บอกเปลี่ยนเปลี่ยนหมดทีงแผงมันคงไม่ใช่เปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งเข้าใจความหมายไหมแค่แนวโน้มมันน่าจะเป็นตัวนี้เพราะตัวที่สามอะเปลี่ยนแน่ถูกป่ะเก็ตเก็ตตามทันไหมแค่โอกาสถูกอะข้อห้ามากกว่าข้อสามเก็นไหมคะโอกาสถูกข้อห้าจะมากกว่าข้อ,อาสอมามนะเช็คดูว่าจริงไหมแล้วก็เช็คข้อห้าก่อนก็ได้โอกาสถูกข้อห้ามากกว่าสามเช็คข้อห้าก่อนทีไอเนี้ย อันนี้คือตัวอะไร GAT เนี่ยน้องต้องเราจะเช็คเช่นไงจะยุ่งยากนิดหนึ่งน้องตองเช็คอย่างนี้น้องต้องย้อนกลับไปก่อนคืออะไรนะ GAT สามเฮ้ยห้าไปสามใช่ปะ่ะมันคือบน DNA ถูกปะ่ะต้องแปลงเป็น สามไปห้าบน RNA ก็คือ C U แล้วก็อะไร A ถูกปะแล้วอ่านย้อน A U C เห็นความยากยไหมอโซโลวซีนถูกปะอ่ะตรงนี้ตัวใหม่ A G A 5 A G A 3 มันคือ35 r ห้าเท่าไหร่คะอ่า UCU ถูกปะมันคืออะไร UCU คือโชคดีทิดไม,ไม่ไม่มีปัญหาคืออะไรนะเซรีนถูกปะซึ่งข้อสอบไอโซเป็นเซรีนจริงไหมจริง ะะฉันเดาว่ามันจะไม่แล้วพี่เดาว่าพวกนี้ก็เปลี่ยนหมดแต่น้องจากประสบการณ์พี่ถ้าพี่ผลออกข้อสอบพี่จอ,อกข้อนี้เหมือนเดิมเลยทุกปีเลยออกแบบเดิมเลยให้ตารางครบแต่ตรงเนี้ยไอ้พวกนี้พี่จะเปลี่ยนให้ตำแหน่งเนี้ยพอมันจะเกิดเฟรมชิปแล้วอะอะมิโนมันสามารถเปลี่ยนให้มันคงเดิมได้ใช่ปะ่ะเข้าใจความหมายไหมขเข้าใจความหมายไหม พี่ทำไงก็ได้ให้อะมโนโแถวเนี้ยมันเกิดเฟมชิปแล้วมันจะเท่ายาวเท่าเดิมแล้วอะมโนอ่ะไปเกิดมีเซนแค่ต,ตำแหน่งเดียวมันซึ่งมันก็จะหลอกน้องน้องที่จําได้ก็จะตอบเผลอตอบข้อห้าเขาจะเามาไหมถ้าไม่เช็คจริงเขาจะเขามาไหมคือพี่ก็พยายามออกแบบให้รหัสเบสยังไงก็ได้อ่ะให้รหัสเบสมันอนะ่ะเข,าะขา้าใจไหมเกิดเอ็กเซนซีมีเซนแต่อมโนโเปลี่ยนแค่ตัตวตัวแรกตัวเดียวตัวที่เหลือให้เหมือนเดิมเข,าขมา้าใจปะ แล้วก็หลอกนะว่าเปลี่ยนแค่หนึ่งตำแหน่งน้องก็จะหรือว่าอ๋อตายแล้วฉันจำได้ข้อสอบเก่าต่อข้อดีฉจะเผลอใะเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆแต่อย่างข้อนี้พอเช็คแล้วมันตรงใช่ป่มก็คือจบใจปวะเพราะมีถูกข้อเดียวนี่ข้ออื่นก็ไม่ใช่เก็าไหมคะแต่ถ้าเป็นข้อสอบถ้าไม่ออกปีหน้าเป็นเชิงซ้อนเข้าใจความหมายไหมที่จอบเป็นเชิงซ้อนแล้วมีสามตัวเลือกโอเคปะ่ะหรือพี่จะถาตัวเลือกไหนถูกบ้างเก็ดอะไเก็ดปะข้อสอบเชิงซ้อนมันทําได้นี่ใช่ปะ่ะน้องก็พี่จะตอบว่าแล้วพี่ก็ทำไงได้ไดให้ มันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวอะแต่ตัวอื่นอะไม่เปลี่ยนรหัสเบสเกิดเฟมชิปจริงแต่พอเฟมชิปแล้วมันไปลงที่อะมิโน,โนตัวเดิมเข้าใจไหมน้องก็จะตอบแค่ข้อห้าข้อเดียวแล้วก็ข้อนี้ผิดข้อหนึ่งถูกน้องก็ได้แค่คะแนนแค่หนึ่งจุดหกไม่ได้เต็มเข้าใจปะ่ะเพราะงะั้นบางครั้งถ้าสอบเชิงซ้อนอะน้องต้องรอบคองั้นชีวะเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเวลาคิดควรคิดให้รอบคอแต่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดหรอกเพราะรู้ว่าเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่า ATA กับอินตัวน A TA, A TA, นเนี้ยอีเอตัวถัดมาใช่ไหม ATA เนี้ย AAT กับ ATA มันก็คนละตัวไม่ดูสิมันก็จะลงคนละตัวลองทําดูก็ได้เข้าใจปะ่ะนะผ่านนะแต่ถ้า,าสอบเชิงซ้อนต้องคิดนะแต่ถ้าสอบกายอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเข้าใจปะ่ะเพราะมันล็อกมาแล้วเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าเชิงซ้อนต้องระวังนะคะอ่ะผ่านไปข้อนี้ไม่มีอะไรอ่ะเด็กๆคะมามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นสามันหกห้านะคะ เอเลฟเวอห่ห้าแหละนะคะเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนะคือถามเรื่องมิวเทชันนะคะแค่มาดูเยอะเพราะมีมิวเทชันหลายแบบแต่จริงคือมันง่ายมากทำไมถึงบอกง่ายหนึ่งเนาะเขาจะดีมากเขาให้ตารางโคโดอนมาหมดถูกปะ่ะและเขาก็บอกโคโดอนเสร็จเลยนะว่าสตาร์ทคืออะไรสต็อปคืออะไรซึ่งเราไม่ต้องท่องเองถูกไหมคะคือถ้าเป็นข้อสอบสมัยเก่าๆต้องท่องเองถูกไหมอันนี้บอกหมดเลยนะคะไม่พอให้อะไรคะให้ m i n a ด้วยโอ้ยใจดีมากคือถ้ายาำก็ให้ d n a ถูกปะ่ะ แล้วเราให้มาให้จากไหนห้าไปสามโอ้โหคุณพระหล่อสปอร์ตบ้านรวยโอเคไหมหล่อสปอร์ตบ้านรวยการศึกษาดีให้มาครบฟูลออปชั่นเลยนะะเสียทางธุรกิจสีเทา <c oughs> <c oughs> นะะนะ,ะหล่อสปอร์ตใจดีนะคะนี่ไงถูกปะ่ะเพราะมันวิ่งอ่านจ,จากห้าไปสามเลยมันง่ายถูกไหมแปลผลไงคะเริ่มเลยเนี่ยสตาร์ใช่ไหม AUG ถูกป่ะแล้วก็ไล่ที่เหลือมาเป็นไรนะ CCC AUG AUG ซ้ำไม่เป็นไรนะ AUG ซ้ำก็ไม่มีผลคือสตาร์ทมันไปแล้วคือสตาร์ตตัวแรกคือสตาร์ตตัวต่อมาก็คือไมทโตรนินธรรมดาถูกป่ะแล้วก็ AAA A, A. แต่พอเห็นอะไรคะ UGA นี่รู้แล้วเป็นไรคะ UGA ่ช่คะ่ะคือสอ p ซึ่งก็บอกอยู่แล้วนี่ไาถูกป่ะ แสดงว่าเราได้กี่มิโน,โน่สี่มิโน,โนแสดงว่าปกติเนี่ยคือสี่อะมิโนบนโครโมโซมสามสิบแท่งสองเอ็นถูกไหมนะคะแต่พอมาเอเอเนี่ยรู้อะไรผิดอะไรมันเช้งตรงเนี้ยจากซีซีเป็นเอจเอถูกปะก็คือเปลี่ยนใครคะซีซีคือโคลอน เปลี่ยนเป็น A G A คืออะไรลูกอาร์จินินถูกไหมก็แสดงว่าเหมือนกันหมดเนี่ยเหมือนกันหมดถูกไหมแต่อีเนี้เปลี่ยนจากอะมิโนต,ตัวที่สองอะจากโพลีนเป็นอาร์จินินถูกไหมที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นยังคงเป็นอะไรคะ C A เสียอะมิโนเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากโพลีนตัวที่สองให้กลายเป็นโพลีนเป็นอาร์จินินนะคะแต่ต้องระวังนะมีปรากฏการณ์คืออะไรคะไตรโซมีด้วยนี่ไงถือว่าไตรโซมีแต่คนที่พิมพ์อีกสองอย่างระดับโครโมโซมก็ใช่ระดับยีนก็ใช่ระดับยีนก็เป็นอะไรนะเปลี่ยนแปลงฮะเปลี่ยนเบสเปลี่ยนเบสใช่ปะเป็นอะไรนะเป็นมิสเซนส์ถือว่าถ้าถามว่าระดับยีนคืออะไรมิสเซนส์คือเปลี่ยนกรดอะมิโนนะ,ะจากเกิดจากการเปลี่ยนเบสสามตัว ทำให้เปลี่ยนอะมิโนโเปลี่ยนก็กลายเป็นมิสเซนส์นะส่วนอันนี้นี่เป็ะไรคะไตรโซมีถูกไหมก็คือเพิ่มโครโมโซมอีกหนึ่งแท่งไตรโซมีถูกไหมอ่ะผ่านมาดูบีบ้างบีก็บีเนี่ยถ้าดูเบื้องต้นก็คือตัวที่สองเหมือนเดิมตัวที่สองเหมือนเดิม แต่ตัวนี้แทรกนะเราแทรกนะคะเราแทรกเข้าไปคือแทรกใครคะ C C C จังนก้นะมันเดิมเป็น A U G คือนี้ A U G เห็นไหมเดิมเนี่ยเป็น A U G แต่แทรก C C เข้าไปเป็น A C C นะคะคือแทรกเพิ่มสีแดงก็แด้แทรกแทรกนี่สองแทรกแทรกเพิ่มนะคะ เป็น ACC แล้ว้ u g ดันกลายกับ A เกิดเฟรมชิพ UGA กลายเป็น stop เวนกรรมเข้าใจความหมายไหมคืออันที่หนึ่งคือแทรกนะคะนรับ insertion แล้วก็นำไปสู่เฟรมชิพถูกปะ่ะ คืออินสิร์ตแล้วไปสู่เฟรมชิปแล้วเกิดสต็อปก่อนเวลาจากเดิมมีสี่เหลือแค่สองถูกปะเหลือสามเหลือสามจาก4เนี่ยเหลือสเพราะนี่อีกตัวหนึ่งนะได้อีกตัวหนึ่งแต่เป็นสีใหม่ถูกปะ ACC ได้อีกตัวหนึ่งนะฮะได้3นะ,ะก็คือสั้นลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสั้นลงแต่นี่เหมือนเดิมนะฮะสั้นลงด้วย แล้วก็เปลี่ยนกดด้วยเพราะว่า A U G เดิมเป็นเมทไทโอนินถูกไหมลูกก็เปลี่ยนไปอะไรคะลูกเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวก่อน A C C คือทรีโอนินถูกไหม T H R อ่ะเปลี่ยนเป็นเบสก็เปลี่ยน,น,น,นสายก็สั้นเฟมชิฟก็เกิดโอเคไหมเป,นนเป็นนอนเซนต์นะนอนเซนต์คือคือสั้นลงเล็กนอนนเซนต์ถูกไหม การไปซ่อปคือสั้นลงแล้วก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเบสด้วยนะคะอ่ะต่อมา C C เนี่ยหายหายไปสามใช่ไหมหายดิลิชันเห็นไหมดิลิชันคือ C เนี่ยมันหายเว้ยคือดีลิทไปเนี่ยคือดีลิท เดลีชันนะครับเดลีชันเมื่อเดล t ชันปุ๊บเนี่ยจากที่เคยเป็นสต็อปใช่ไหมดูนะตรงนี้นะได้มิโนโได้มิโน,โนโถูกปะ่ะตรงนี้หายแต่อะไรครับลูกไดสต็อปถัดไปยูกาเป็นสต็อปอ้าวแทนที่ตรงนี้หายแล้วจะดีตรงนี้หายไปคือเดิมเป็นเนี่ยเดิมเป็น AA ใช่ป่ะหายไป เดินเป็น AA ฮะหายใช่ไหมเดลิชันนะคระับั้นก็คือสั้นลงดดลิชันแล้วก็สั้นแต่ไม่เฟรมชิพนะเพราะว่ามันไม่จัดเบสใหม่ไม่จัดโคดอนใหม่อันนี้ก็ปกติโอเคต่อมาดีด็อกซีซีเหมือนเดิม AUG เปลี่ยนไปเป็นอะไรลูก AAG ถูกปะ่ะ แต่ตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้สต็อปเหมือนเดิมถูกปะก็คือเปลี่ยนเบสถูกไหมจากเดิมที่เป็นอะไรคะเมทไทโอนนนดูอีกแล้ว A G มันคือเมทไทโอเนนไหมเป็น A G A G คืออะไรลูก A A G A A G A G คือไลซีน ก็คือแค่ไม่สั้นยาวเท่าเดิมแต่เปลี่ยนเบสนะคะคนสุดท้ายเปลี่ยนที่สต็อปจาก U ก้าเป็น U อาก็ยังคงอะไรอยู่เหมือนเดิมสต็อปเหมือนเดิมอันนี้ก็แสดงว่าอะไรอันนี้คือไซเลนถูกปะคือเปลี่ยนแล้วไหมคะเหมือนเดิมถูกปะอันเนี้ยฝั่งยีเนะี่ยคือเกิดมีอะไรเกิดไซเลน อย่างอันเนี้ยคือมีเซนส์ถูกป่ะอันนี้คือไซเลนส์อันนี้ไซเลนนนะแต่โครโมโซมมีปัญหาเป็นไตรทริพไพลดีโครโมโซมอันเนี้ยสี่ห้าเนี่เป็นทริพไพลดีทริพไพลอ่ะก็คือสามเอ็นเข้ามอ่ะขี่ไปตามนี้นะคะเขาก็ถามว่าผิดดับไหนบ้างก็ไล่ทีละข้อเนาะอย่าง A เนี่ยคืออะไรคะ ระบยีนระดับโครโมโซมได้หมดถูกปะผิดทั้งยีนทั้งโครโมโซมไหมเออเออนี่ผิดทั้งยีนทั้งโครโมโซมถูกไหมแต่สายไม่สั้นลงถูกไหมคะใช่ปะสายเท่ายาวเท่าเดิมเฟมชิพไม่เกิดถูกไหมบี B. เนี่ยเป็นอินเซอร์ชันเกิดแค่ระบยีนถูกปะสายสั้นลงเกิดเฟมชิพไหมเกิดถูกปะก็ยังไม่ถูกนะเพราะมันผิดผิดตัวนี้สายไม่ได้เท่าเดิม นะคะเซีย C, C, C คือเ l ล t ชันสายสั้นลงระดับยีนด้วยถูก,ถก,ถก,รรกรรไมกมห,นนรนนหไมระดับยีนอย่างเดียวถูกไหมระดับยีนสายสั้นลงถูกไหมเฟมชิปเกิดไหมเฟมชิปไม่เกิดเพราะมันหายสามตัวใช่ป่ะอันเนี้ยรอดอันนี้แหละแต่ว่าไม่มีเวลาช่ว่ามันเวลาเสมอทำให้จบดีด็อกเป็นไงครับระดับยีนอย่างเดียวถูกป่ะแต่สายไม่สั้นนะคะ ที e ่ล็อกสายไม่สั้นนะสายไม่สั้นไม่เกิดเฟรมชิปถูกไหมก็ยังไม่ใช่ e ทั้งยีนทั้งโครโมโซมสายเท่าเดิมแต่ไม่เกิดเฟรมชิปเพราะเป็นไซเลนซ์โอเคไหมฮะถูกต้องคือข้อเดียวคือข้อข้อสามหรือตัว c โอเคไหมตามนี้ต่อมาตำแหน่งเอาพลาสมิดเนี้ยมามาตัดด้วยเอนไซม์ แล้วกเกิดบ้างต่อไปนี้นะถ้าถามว่าตัดร่วมกัน2ตัวเลยคืออีโคไลกับ SL1 สุดท้ายจะเกิดบ้างยังไงบ้างแล้วก็ไ like, ล่ดูดิตรงไหนบ้างนะเนี่ยอีโค e ลอีโคไลแล้วกับ l 1. 1ใช่ป่ะมันก็จะเกิดชิ้นแรกคือตรงไหนลูกนี่ส,สวยเลยถูกป่ะก็คือเท่าไหร่เออพันสาม ชิ้นที่สองคืออีนนี่ถูกปะ่ะคือ600หกร้อยถือว่าชิ้นที่สามคือนี่ใช่ปะ่ะเท่าไหร่คะพันหนึ่งปะสามชิ้นนี่ตัดทิ้งได้เลยนะถูกไหมนี่ก็เยอะเกินอ่ะมีเท่าไหร่่ะหกร้อย พันหนึ่งพสามใช่ป่ะใช่ปะ,ปะนี่ตรงไงพันหนึ่งหรอถูกปะ่ะแล้วพสาตอบข้อสีแคทจบนี่ไม่ยากอ่ะอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการอันนี้ใช้ยีกลกซละนะ,ะก็มีเลกซด คานาไมซินลิซิสเตนคือต้านยาคานาไมซินนะคะเขาว่าว่า PKU 6 6 6 6เนี่ยนะสายซาตานเนี่ยพัสมิทซาตานเนี่ยเพื่อพี่ชอบเรียกว่าพัสมิทซาตานเพราะอะไร 6, 6 6 6 6ถูกไหมฝรั่งเขาถือนั้นเลข13เนี่ย6 3ตัวเนี่ยฝรั่งก็ถือถูกไหมถ้าฝรั่งญี่ปุ่นก็ถือเลข4ใช่ป่ะเพราะมันเรียกว่าตายใช่ป่ะนะแต่คนจีนถือเลขคนจีนไม่ค่อยถือคนจีนชอบเลข8เลข4ใช่ป่ะ8 4อะไรถ้าคนไทยชอบเลข9ถูกไหมแล้วคนไทยก็ชอบแบบ2ตัว3ตัวเงี้ยถ้ามี2ตัว3ตัวคนไทยจะชอบมาก เลขมงคลต้องมีคนไทยนะเลขอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบออกสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะคะเวลาคนไทยถามว่าเอ้ยเกิดเหตุก,การณ์นี้คนไทยจะต้องถามว่าไม่ถามจะไม่ถามถามลงรายละเอียดเหมือนกันรายละเอียดจะมาเกี่ยวกับตัวเลขเช่นเ,เด็กเขาเกิดปีไหนนะเด็กตายกี่คนนะตรงการยิงเนี่ยคำถามเพื่อพี่ถามก็ได้ตายกี่คนนะแกคนคนตายอยู่เท่าไหร่นะเกิดปีไหนนะอะไรอย่างเงี้ยคนไทยชอบอย่างเงี้ยเนาะนะอ่าไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเริ่มต้นนะคะเขาบอกว่าเชื่อมต่อย,ยีนเอ็ก ซึ่งเป่งแสงเห็ไหมมียีนเรืองแสงและสามรคู่เบตลงในพลาสมิดต,ตัวนี้ซึ่งมียีนตัางต่อไปนี้นะก็จะบอกแล้วว่าเห็นไหมแล็กแซดเนี่ยถ้าแลแ็กแซดทำงานจะเปลี่ยนแปลกขาวเป็นฟ้าถ้ามันเจ๊งก็คือเป็นขาวเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าใส่โดยใช้อ e ีโคไลอาร์วอ่ะเราก็รู้ละถ้าใส่โดยใช้อ e ีโคไลอาก็คือตรงนี้ใส่ไปตรงนี้ ถูกปะใส่ชิโคลา,าวันใส่เข้าไปตรงนี้แรกนิดปังนะคะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแน่นอนคานาย,ยังทําได้ถูกปะถือว่าคานาย,ยังทำได้แต่แลกแซจะเจ๋งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลายไปอะลรคโรคลนีโคลนีขาวจะกลายเป็นคโคลนีสีขาวเพราะแลกแซเจ๋งถูกปะแต่พอใส่สําเร็จ เป็นไงคะเรืองแสงถูกปะเพราะเราตัด x ซึ่งเรืองแสงมาใช่ปะสามเนี่ย x เรืองแสงนี่ไง x เรืองแสง300ก็หมายความว่าถ้าทําสําเร็จมันจะมีความทนต่อขนาดไมซินแต่แล็กแซดเจ๊งโครนีขาวไม่ใช่ฟ้าโอเคปะแล้วก็เรืองแสงได้จากสองพก็จะกลายเป็นอะไรคะ 2,300คู่เบ็ดถูกป่ะทีนี้เขาบอกว่าไปทำทดลองแล้วได้2แบบ2แบบเนี่ยเดาได้เลยสแบบก็คือแบบแรกคือสมบูรณ์ร้อยเปอรกัอีแบบหนึ่งคือ เข้าเซลล์ทั้งสบิทเข้าเซลล์ได้แต่ตัดต่อไม่สําเร็จโอเคไหม<า>ถ้าตัดต่อไม่สำเร็จ,จ็นไงดั้งเดิมแบบดั้งเดิมะอะไรดั้งเดิมก็จะกลายเป็นถ้าแบบดั้งเดิมสองแบบคือแบบแรกคือสีอันนี้คือทําสําเร็จหมดแบบแรกนะฮะแบบแรกคือหนึ่งคือสองพันสามร้อยบีพีอันนี้คือตัดต่อบวกเข้าเซลล์ได้ตัวนี้คือตัดต่อสำเร็จแล้วก็บวกเข้าเซลล์นะครับกับแบบที่สอง คือแบบดั้งเดิมนะ,ะแบบดั้งเดิมคือตัดต่อไม่สำเร็จแต่เข้าเซลล์เฉยๆคือเป็นพลาสติกที่เข้าเซลลสำเร็จแต่ตัดต่อไม่สำเร็จมันก็จะเป็นไรทนคานาแล็กแซททำงานถูกปะ่ะใช่ปะ่ะโทนคารามีแล็กแซททำงานแต่ไม่เรืองแสงและก็เหลือแค่สองพันละสองพั 2, ทนทุน ถูกป่ะนี่คือแบบดั้งเดิมเคยไหมเข้าใจความหมายไหมเก็ตป่ะเก็ตป่ะตามทันนะตามทันนะนะคะสองพันสามทีตัดต่อสำเร็จเข้าเซลล์ด้วยมันจะกลายเป็นสองพันสามซึ่งทนคานาแล็กแซดไม่ทำงานแต่เลืองแสงส่วนที่มันตัดต่อไม่สำเร็จแต่เข้าเซลล์ได้สองพันก็คือทนคานาแล็กแซดทำงานโคโลนีฟ้า ไม่เลืองแสงโอเคปะทีนี้เข้าพลาสติกมาลันเจลเนี่ยก็เนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยสองพันแน่นอนถูกปะเนี่ยชิ้นนสองพันชิ้นนี้ก็ต้องน่าจะเราได้ว่าสองพันหละใหญ่กว่าต้องอะไรฮะสองพันสามมาลันเจลก็เนี่ยสองพันสามโอเคปะเพราะฉะนั้น พลาสมิดแบบที่หนึ่งก็คือดั้งเดิมทนคานาถูกปะสองพันเนี่ยทนคานาแลกแซดทำได้โคโลนีฟ้าถูกไหมโคโลนีฟ้าตำแหน่งตัดจำเพาะเอนไซม์แบมได้สองตำแหน่งเดี๋ยวก่อนตำแหน่งตัดจำเพาะแบม H1 ได้สองตำแหน่ง แหน่งเดียวถูกปะ่ะเพราะแบบพิชวันกินคงเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวถ้าอยากใส่ถ้าจะเติมมูตตัดต่อแต่เนี้ยรังเดิมแบบพิชวันกินตำแหน่งนถูกป่ะฉะั้นแบบพิชวันได้ตำแ,แหน่งเดียวอันนี้ถูกแบบได้ตำแหน่งเดียวถูกไหมอีโคลาวันได้กี่ตำแหน่งเมื่อตัดด้วยอีโคลาวันได้สองแถบใช่ไหมอีโคลาวันตัดตรงนี้ชึบถูกปะ่ะมันก็จะกลายเป็นแค่ก็แถบเดียวอยู่ดีอีโคลาอวันตอนนี้ชึบแถบเดียว ทัานกมควรได้แถบเดียวแดงข้อที่ถูกมีโอกาสใกล้เคียงคือหนึ่งสองสี่อะดูแบบที่สองบ้างพาสมิดแบบที่สองอ๋อนี่พี่แก้ตัวเลขนี้ดีกวนะ่าจะได้ไม่งงนะพี่พี่อันนี้พาสมิดสองด้พาสมิดหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะพาสมิดสองเป็นไงางคะ พันมีสองยังคงต้านเลยคะ่ะต้านคานาได้เอ,อ้นี่ก็ผิดละต้องต้านคานาได้สร้างเล็กแซดไม่ได้ใช่ปะ่ะสร้างแล็กแซดไม่ได้โคโรนีต้องเป็นสีขาวไม่ใช่ฟ้าถูกปะ่กะก็ผิดฟ้าเป็นบวกก็ผิดเก็าปะ่ะโคโรนีขาวเพราะว่าแล็กแซดไม่ได้โคโรนีขาวทีนี้ตัดแบมเฮชวมีสองตำแหน่งใช่ไหมใช่ปะคิดดีๆ แบ่เป็นสองตำแหน่งไหมแบมพมชบาลตรงนี้นะ,ะก็เหลือตำแหน่งต่อให้น้องตัดต่อสําเร็จก็เหลือแบมบ่ใชบานตรงเดียวถูกปะก็คืออันอาจะมีหนึ่งตำแหน่งถูกปะแม่ไมมีตำแหน่งแต่อ e ีโคไลอาวันจะกลายเป็นกี่ตำแหน่งอีโคไลอาวันจะกลายเป็นสองนะเพราะว่าต้องตัดด e ้วยอีโคไลอาวันแล้วน้องแทรกมันก็จะหัวยีนที่แทรกกับท้ายยีนที่แทรกเก็ตปะตที่ต้องทำนะตอนแรกอ่ะถ้าน้องเป็นแบบดั้งเดิมตำแหน่งอ e ีโคไลอาวันจะมีที่เดียวคือตรงนี้ แต่พอน้องแทรก300ร้อยเข้าไปปุ๊บใช่ปะมันก็จะมีอีคไลตรงมุมนี้ต้นต้นปลอยต่อกับท้ายลอยต่อเก็ตปะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอีคไลอวันจะกลายเป็น2องตำแหน่งใช่เพรเราตัดก็ได้2แถบก็คือชิ้นสองพกับชิ้น300อันนี้ระวังพี่บอกเลยว่าประเด็นนี้จะใช้ออกระสอบครั้งหน้าสิ่งน้องรู้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องแทรก ชิ้นส่วนยีนนะคะเข้าไปในพลาสมิดมันจะทําให้รอยตัดเพิ่มขึ้นจากหนึ่งแห่งไปสองแห่งเพราะตอนแรกมันประกบกันยนี้ถูกปะ่ะก็คือหนึ่งรอยพอน้องแยกแล้วเติมเติมยีนลงไปมันก็คือตรงนี้หนึ่งรอยตรงนี้หนึ่งรอยเก็บปะฉะนั้นตรงเนี้ยจะใช้ข้อสอบจะมาหลอกถามเรานี่ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะพลาดได้โอเคปะโอเคนะผ่านนะเขอที่ผ่านนะคะไม่งงนะผ่านนะ,ะผ่านต่อมาอ่ะนี้แนวสุดท้าย คือแนวแบบรวมๆนะแนวรวมๆก็คือเอา PCR ผสมรันเจลผสมบ้าผสมบออะไรเงี้ยก็ต้องมีสติแหละอ่ะเช่นข้อนี้อ่ะนะคะเขาบอกว่าจะโครนชิ้นส่วน DNA นะคะโดยใช้พลาสมิดนะสร้างรีคอมบินแนนต์พาสมิดขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดมาผสมโดยใช้เอนไซม์ประมาณนี้นะถ้าไม่ใส่เอนไซม์เลยก็คือไม่ตัดถ้าใช้แบมเอชวก็ ใส่ลงไปแล้วจะเกิดพลาสมิดขนาด200ระเกิดขนาด200ถ้าใส่อ e ีโคไลอาร์วันจะเกิดขนาด300ฮะครับหนึ่งคือยังไงวะอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้มียีนที่ต้องการมีนที่ต้องการอยู่ มตัดด้วยเลเซอรเอนไซม์แต่ชนิดแน่นอนเวลาตัดอ่ะมันไม่ได้ตัดพอดีเป๊ะมันก็จะตัดใหญ่กว่าหน่อยเข้าใจความหมยตัดข้างๆยีน่ะคือตัดหัวกับท้ายยีนั้นมันก็จะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างเนี้ยชิ้นอาจจะเล็กหน่อยคือตัดพอดีเลยตัดชิดอันนี้จะตัดแล้วห่างมาหน่อยเข้าใจความหมายไหมนะคะก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ใช้รหัสเบสตามนี้นะคะนำแต่ละตัวที่ตัดได้นะไปเชื่อมกับพาสมิตที่ตัดด้วยแบม H1 แบบ H1 แสดงว่าน้องต้องหาตัวที่เข้ากับรอยตัดแบบ H1 คือพลาสมิดที่เรามีอะตัดด้วยแบบ H1 เพราะ,ะน,นไอชิสโซเดียที่จะมาใช้ก็ต้องเข้าได้กับแบบ H1 อ่าจดูแบบ H1 เป็นอะไรคะเข้าได้กับแบบ H1 คือเป็น GA GA ถูกปะเป็น GATDC ถูกไหมคะแล้วก็ต้อง5ไป3และชิด ชิดหอีได้ไหมได้ปะได้ฮะหไป3กันใช่ใชปะแล้วก็ชิดชิดหแสดงว่า2คนเนี้ยต่อกันได้คือหม,หมายความว่าไงหมายความว่าพาสมิที่น้องใช้อ่ะตัดด้วยแบบ h 1โอเคปะสามารถเชื่อมกับชิ้นส่วนที่ตัดมาด้วยแบบ h 1เลยก็ได้หรือ b 1 s t 1>, <บ>1ก็ได้ เก็ตป่ะคือ BSC1 ตัดก็มาต่อกับ B1 ได้คุณแค่คือแบม H1 กับ BSC1 อ่ะตัดแล้วรอยตัดเหมือนกันสามารถต่อกันสามารถต่อกันได้เก็ตไหมคะอ่ะเขาถามว่าใส่เสร็จนะทำไพรเมอร์ก่อนหลังให้เรียบร้อยนะคะอ่านำ้ำชีส่วนนียได้ตล,ลอดไปเชื่อมกับพลาสมิดแบม H1 นะคะ โดยใช้ไลเกตจากนั้นไปเพิ่มจำนวนแล้วสก,กัดพลาสมิดท,ที่ได้ออกมาเนี่ยมา PCR ดูโอเคปะมา PCR ดูโดยใช้ไพเมอร์จับก่อนหลังนะจากตำแหน่งของแบม H1 ที่ตัดไพเมอร์นะใช้ไพเมอร์จับก่อนหลังตำแหน่งที่ตัดเฉพาะไปเลคือง่ายคือไพเมอร์อยู่อยู่นอกจากตำแหน่งตำแหน่งรอยตัดคือไพเมอร์อยู่ตรงเนี้ยไพเมอร์ตรงนี้ตรงนี้ง,งั้นน้องแทกของเนี่ยมันจะก๊อปปี้ในช่วงนี้ถูกปะ ตรงลูกศรสีขาวเห็นไหมลูกศรสีขาวพูดง่ายคือลูกศรสีขาวคือตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งไพรเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าน้องยีนมาแทรกก็คือก๊อปปี้ได้หมดไม่มีผลอะไรถูกไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยช่วงต่อต่อลูกศรเนี่ยตรงเนี้ยนะชิ้นตรงเนี้ยห้าสิบบก็หมายความว่าถ้าน้องแทรกด้วยแทรกมาจากชิ้นเบี1มมันก็จะเป็นอะไรคะ 2องร้อบกห้ิบถูกป่ะก็คือ2องห้าสถูกป่ะอีนนี้ยก็จะกลายเป็นสองห้าสถ้าน้องใช้จาก DNA ที่ตัดด้วยแบมเอชมาต่อตรงรอยตัดแบมเอชถูกป่ะมันก็จะเกิดขนาด2องห้าสถูกป่ะแต่ถ้าใช้ BST1 ถูกปะอันนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นขนาดเท่าไหร่450ถูกปะ แต่ถ้าไม่สำเร็จมันก็จะเป็นห้าสิบท่วันนี้โอกาสน้องจะให้หมดสามแบบหนึ่งคือ2องห้าสิบจากชิ้นส่วนที่ตัดโดยแมเชต่อบนแมกเนชวันสองสห้าสิบจากชิ้นส่วนที่ตัดโดย BST1 และต่อบนรอยแมเนชวันสห้าสแล้วก็ที่ตัวที่ตัดต่อไม่สำเร็จก็คือห้าสิบเขาถามว่าวโอกาสเจอเท่าไหร่บ้างสังเกตไหมเข้าใจรายมากเพราะเขาไม่มีสองห้าสิบให้ มีแค่ละห้าสิบห้หห้าิแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบข้อนี้มีน้องหลายคนมาบอกว่าข้อสอบผิดเพราะว่าตัวเองอะลืมดู B ST 1. S T 1ก็เก็าป่ะดูแต่ B a M H 1ก็เลยคิดได้ว่าอ๋อ B M H ม0 200ไปต่อบ B M H 1ก็คือ250ก็จะมีชิ้นที่สำเร็จก็คือ250ไม่ใช่เลยคือ50ไม่มีคำตอบ เขาสอบผิดออกมาด้วยความมั่นใจเล่าพี่เวียนคะเขาสอบผิดข้อหนึ่งนะคะมันไม่มีชอยค่ะมันต้องท้าสิบอะไี่ถามว่าเอ๊ะใช่เหรอพอไปดูข้อสอบข้อสอบไม่ได้ผิดลูกหนูผิดลูกใจเย็นนะลูกหนูผิดนะฮะหนูผิดนะตอบสิบละสิบได้หนูลืมดูตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกพี่คือพี่ไม่ได้เข้าห้องสอบพี่ไม่เห็นข้อสอบพี่มาเห็นตอนแบบสอบเสร็จแล้วสักพักอ่ะแต่พี่ถาม พี่ถามคนอื่นก็บอกมีคําตอบนะพี่แล้วก็คนที่ตอบถูกก็คือบอกว่าเนี่ยมันมีอีกตัวนที่ตัดต่อกันได้พี่ก็เข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยคือตรงนี้แหละคนท,ทําที่คนที่บอกไม่คําตอบคือไม่ดูตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรข้อนี้ไม่ยากแต่แค่ต้องรู้นะต่อมาพบการต้านทานยาฆ่ามแมลงออร์แกโนฟอสเฟตของยุงเกิดจากมิวเทชันในแอฟริกาหรือเอเชียก่อน ต่อมานี้ต่อมากระจายไปยังอเมริกาเหนือและยุโรปอันริวที่เกิดมิวเทชันนี้แพร่ที่อื่นด้วยวิธีไหนเดี๋ยวก่อนนะตอนเกิดเกิดมิวเทชันถูกไหมแต่ตอนแพร่ต้องแพร่ด้วยอะไรลูกจีนฟโฟนะนการพบในแอฟริกาเอเชียนี่คือมิวเทชันโอเคปะอันเนี้ยแอฟริกาเอเชียเนี่ยคือมิวเทชันโอเคปะ,นนคคปะแต่ในยุโรปเนี่ยอเมริกาเหนือเนี่ยต้องจีนฟโฟนะ คือยูงอะบินจากเอเชียติดไปกับเรือติดไปกับเครื่องบินโอเคมะแล้วก็ไปแพร่พันแล้วก็เกิดยีนโฟโนะคะผ่านนะข้อนี้ไม่มีอะไรต่อมาข้อใดถูกต้องเดี๋ยวจะติดดิฟเจนติกดิฟให้ความไปผ่านเพิ่มขึ้นจริงไหมเรารู้อยู่แล้วเจนดเนดิฟมันเปลี่ยนอย่างฉับพลันใช่ไหมแล้วสมัยมาชอบเปลี่ยนจากมีจนเป็นศูนย์ถูกไหมความหลากหลายลดลงค่ะไม่จริงถูกไหมดีขึ้น ก็บอกแล้วว่าแรนดอมไม่รู้ว่าดีหรือแย่รู้แต่ว่าแรนดอมถูกไหมถ้าสมมติโลกโลกพินาศแล้วพี่รอดก็คือบอกเลยว่าประเทศ 0, <c oughs> สูญพันธุ์มนุษยชาติสิ้นสุดละเพราะฉันสืบพันธุ์ไม่ได้ถูกป่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะพี่เนี่ยเป็นคลาสสิฟายที่ไม่ดีในแง่ประชาในแง่วทนาการเพราะพี่สืบพันธุไนน์ไม่ได้สืบพันธุ์ธรรมชาติไม่ได้ในแง่ในแง่ในแง่วทนาการเนี่ยการเป็น LGBT ไม่ใช่สิ่งที่ดีของวิทนาการ โอเคไหมเพราะการเป็น LGBT คุณจะสืบพันธุ์มีลูกมีหลานยากจะมีลูกที่ต้องอุ้มบงอุ้มบุญยุ่งยากถูกป่ะนะคะแต่ว่าธรรมชาติสร้าง LGBT ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะเขาเรียกว่า Gender f r e i d t y ของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นต้องผู้ชายรักกับผู้หญิงหรือผู้หญิงรักผู้ชายเท่านั้นแต่มันต้องการสร้างความหลากหลายว่าเรามีทางเลือกมากมายเข้าใจความหมายไหมอาจเป็นผู้ชายที่แต่งตัวผู้หญิงแต่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่แต่งตัวผู้ชายแต่ชอบผู้ชายคือมันได้หมด เข้าใจความหมายไหมมันเป็นเขาเรียกว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นการเพิ่มความหลากหลายในประชากรแต่แบบหลากหลายอ่ะพวกเนี้ยมันไม่ดีต่อวิทยาการเพราะมันสืบพันธุ์ไม่ได้เข้าใจความหมายไหมนะอ่ะต่อมาความถี่อะไรหนึ่งเพิ่มลดก็ได้จริงป่ะจริงแล้วแต่เลยถูกไหมแรนดอมลดหรือเพิ่มก็ได้เกิดประชากรใหญ่ได้ง่ายไม่จริงครับประชากรเล็กเกิดง่ายเพราะประชากรเล็กทีมเนี่ยเปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนเยอะใช่ป่ะสมมติคน สิบคนตายไปห้าคนที่เปลี่ยนมากมายเมาเหลือแค่หายไปครึ่งหนึ่งถูกปะแต่คนพันคนตายไปห้าก็แค่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นถูกปะนะอันริวไม่ดีหายไปไม่จําเป็นค่ะอันริวดีหายก็ได้คําตอบคือข้อสามต่อมาสองร้อปีที่แล้วเคยมีม่วงฝักเขียวเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นฝักขาวดอกเหลืองปัจจุบันพบว่าขาวเหลืองเกือบทั้งหมดเลยถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวข้อนี้ก็ไม่ยากนะถามหาข้อผิด mutation ไหม m u t a t i o นได้ไหม m u t a t i o นได้ไหมหาข้อผิดนะผิดแบบเต็มๆ m u t a t i o นคือม mutation ว่าเกิดลักษณะต้านทานโรคขึ้นมาโอเคปะแล้วเกิดโรคระบาดอ e ีในขาวเหลืองก็เลยรอดอ e ีม่วงเขียวก็เลยตายหมดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะพอเป็นไปได้คือมันเกิดสระใหม่คือ m u t a t i o นขึ้นมานะคะเกิดน้ําท่วมใหญ่แล้วอ e ี ส่วนอีกอีกฝักม่วงเขียวตายหมดรอดมาคืออีกขาวเหลืองก็ได้ถูกปะ bottleneck genetic d i f t ได้นะคะเอาแกะเข้ามาแกะดันชอบกินฝักเขียวอีฝักขาวเหลืองก็เลยรอดจริงปะก็จริงก็ได้นะ section ได้ถูกปะ่ะ non-random mating ผีเสื้อชอบผสมเฉพาะดอกขาวถูกไหมดอกม่วงไม่ได้ผสมก็เจ๊งถูกปะก็เป็นไปได้นะ,ะอบพยพ คนเข้ามาแล้วคนคัดเลือกพันธ์ปลูกเฉพาะฝักเหลืองอันนี้เรียกจีนโฟลใช่ไหมไม่ใช่ปรากฏการที่คนคัดเลือกเป็นอะไรคะนอนแรนดอมเมตติ non ้งคนไม่เรียกจีนโฟลคนมาคัดเลือกโอเคไหมเป็นนอนแรนดอมเมตติ้งคำตอบคือข้อห้ค่ะข้อนี้ผิดที่นิยามไหม อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือหลักการไมโครธรรมดาเปลี่ยนความถี่ธรรมดาเช่นอย่างข้อเนี้ยใจร้ายมากเลยขามกณรประชากรสุขิตหกปีขนาดเล็กอยู่บนเกาะไกลแผ่นดินผสมพันธ์ปีละครั้งจากเท่าๆกันอยู่ๆอ,อีกตัวหนึ่งก็เพิ่มดูนะเพิ่มนะเพิ่มตัวหนึ่งลดและตัวที่เพิ่มเนี่ยค่อยๆลด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 ล,ดล,ดลงค่อยๆลดลง ไอตัวที่ลดค่อยๆเพิ่มแล้วอยู่ๆอ,อีเนี่ยก็พวดขึ้นไปเลยแล้วนี่ก็แทบหายเลยโอเคปะแล้วก็อีตัวศูย์เก้าก็ขึ้นตึกตึกตึกต,กตกจนเป็นหนึ่งแลตัวนึงก็คือศูนยพันไปเลยอย่างเงี้ยถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างเนเจอร์ Nature ที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะก็คือถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างี้ก็คือลักษณะดูตัวนี้นะ อันนี้คือเกิดเกิดการลงเว้ยเกิดลงมาขั้วลงมาแล้วก็เป็นหะาเป็นเขาเรียกว่า Directional คือค่อยๆเพิ่มแล้วก็ผัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็คงที่ถูกไหม อย่างเงี้ยสะท้อนความเป็นดิฟเมเจอร์เชงต้องดูตัวเดียวก็พอนะเพราะอีกตัวหนึ่งไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมม,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 มัน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 เป็นมันเป็นค่าเติมเต็มซึ่งกันและกันอะนึกออกปะต้องดูฝั่งเดียวนะก็รู้แล้วย่างเงี้ยคือดิฟถูกปะ่ะคือดิฟคือครั้งแรกดิฟลงแล้วก็เดเร็กชันนอลนิดนึงแล้วก็ดิฟแล้วก็ดิฟกลับ อย่างเงี้ยบอกว่าดริฟต์แล้วก็การลงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นแรนดอมแค่งนี้เป็นแรนดอมดริฟต์ที่ถามว่าจะเป็นบอทเทอเนกหรือฟาเดอร์เอฟเฟกต์ให้เลือกที่ง่ายๆฟาวเดอร์เอฟเฟกต์มาครั้งแรกครั้งเดียวถูกปะ่ะคือผู้ก่อตั้งแต่บอทเทอเนกคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีถูกไหม เกิดปรากฏการธรรมชาติเปิดภัยธรรมชาติทีหนึ่งก็เกิดทีหนึ่งธรรมชาติทีนึงเกิดหนงข้อน,อน,นี้มันเกิดสองครั้งอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟออโดยเอฟเฟกอย่างนี้เป็นบอทเทอรเนกแต่ข้อสอบกันยังใจดีให้เลือกแบบเดียวก็คืออะไรคะแรนดอมเดลติกดิฟจบเข้าใจปะเอออ่ะข้อนี้ข้อนี้คล้ายๆกับข้อสอบที่เคยสอบไปคือเวลาจับคู่ ซีเนอไทส์ ai, เหมือนกันผสมกันจําได้ปะ่ะคุณคุณไหมเหมือนข้อข้อ,ขอที่เคยคำนวณไปเมื่อกี้มันเคมีข้อนึงป่ะใช่ปะ่ะซีเนไทส์เหมือนกันผสมกันเช่นเอใหญ่เอใหญ่ A I, จับคู่กับเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กจับคู่เอใหญ่เอเล็กนะคะผ่านไปหลายชั่วรุ่นอะไรเพิ่มอะไรลดจําได้เลยเอไอเนี้ยตัวเหมือนกันใช่ปะ่ะจะเพิ่มอีตัวนี้จะลดเออแค่นี้เองนี่เคยสอนไปแล้วนะครับอ่ะดูรูปนี้จะเข้าใจพี่ให้รูปนี้ วาดรูปนี้ไปก็ได้ถ่ายรูปนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยรูปเนี้ยจะให้เข้าใจเนี่ยจะในชั้นแรกใช่ไหมสมมติมีเท่าๆกันนะสามตัวถูกปะพอ e a ใหญ่ a ใหญ่ผสมกันเองเใหญ่ a ใหญ่จะเพิ่มขึ้น a ใหญ่เเล็กผสมกันเอง a เล็กเเล็กเท่าเดิมอ้นก่อน a ใหญ่ผสมเองเท่าเดิม a เล็อเล็กผสมเองเท่าเดิมแต่ a ใหญ่เเล็กผสมกันมันจะมีส่วนหนึ่งกลายเป็น a ใหญ่ a ใหญ่และส่วนหนึ่งเป็น a เล็กเเล็กถูกปะ ถ้าตรงการเป็นเอเล็กถูกปะทำให้สีเหลืองเพิ่มสีฟ้าเพิ่มไอแดงลดและแดงผสมอีกมันก็จะหดลงอีกแล้วฟ้ากับเหลืองก็เพิ่มฟ้ากับเหลืองก็เพิ่มเข้าใจความหมายไหมมันก็สอบข้อมาเก่งเราเคยทากันอะนะคะอันนี่ผ่านเลย